สวัสดีจ้าพี่น้องมาเบิ่งคุณเสืองเพิ่นคั่วปลาจ้าเพิ่นว่าสิต้มยำปลาสู่กินตอนแรกเนี่ยได้ปลา2โตมาปลาทับทิมกับปลาอันนี้จ้าบ่ฮู้ซื่อปลายังบ่นี่ปลายังบ่นี่โตบักใหญ่นึงพูดปลาทะเปียนใหญ่บ่มีปลาชูโบจักปลายังดอกคั่วไปโลดมีแต่ต้มยำอย่างเดียวเลยจักสิแซ่บปลาธรรมชาติสิแซ่บอยู่ดอกเขาจะเอาไปอันนั้นใส่เบ็ดติดเบ็ดนี่แหละประมาณลูกกัวเนาะคนเฮาแต่ละมื้อแต่ละเว้นต้องหากินหาอยากจ้าสิกินหยังแต่ละมื้อบ่ได้กินอยากน้ํากับข้าวกับปลากินปลาแล้วก็ว่าอยากกินหมูกินหมูก็ว่าอยากกินไก่ไปเรื่อยๆคอยดึงออกติโอ้ยจะไปดึงจะได้ลูกแข็งบ่แข็งเนื้อยังแข็งอยู่บ่ฮะแข็งแล้วเนาะเพราะว่าเขาเจ้าได้หลายมือแล้วเขาเจ้าแซ่แข็งไว้ให้มือก่อนอยู่บ้านพี่ออดเขาก็ได้ปลาหมึกบักใหญ่นึงปลาหมึกติแม่นปลาหมึกบ่แม่นปลาอย่างนั้นปลาสบายปลาสบายยังบ่ใครบอกว่าปลาหมึกบึกบ่แม่นหมึกบ้านเฮาเอิ้นปลาบึกบึกใหญ่น่ะซ้ำพุ่นซ้ำทั้งน้ำพุ่นเว้นปลาหมึกหนวดเด้ปลาสบายใหญ่บัดนี้แม่นปลาสบายใหญ่หั่นแหละเขาเจ้าตุกได้ก็ได้มือยุดอุ่นไปหาดอกตุกปลาพุ่นเขาได้ประมาณอันเศร้ากว่าโลแหละบ่มีเว็ดอันนั้นคือเขาเว็ดหน่อยก็ได้อยู่ดอกมันเหนียวโอ้ยเว็ดหน่อยโพดจะเอาไปฮะปลาซัมปูมือเนี่ยกินยังหยาตัวใหญ่คือเขาสิบ่เม็ดมาซ้ําอันใส่เอาอันประสิทธิ์ปลาทับทิมก็คั่วไว้คั่วแล้วก็หั่นเป็นตอนเป็นตอนเกือบไว้มดกัดปลาคือปลาหัวอาบน้ําไม่ลูกคําล่ะเม็ดจะมันบวมแฮงบ่เอาไม่กวดตี้กวดออกหมดเขาบ้านมันได้กินอีหยังสักอย่างตื่นขึ้นมายามเช้าหั่นตึกมันมีนี่ยังมันสมๆเราจะได้ทอดมันได้ออกมาทางบ้านแค่นี้บ่มีอะไรเรียกอันเรียบร้อยแล้วก็จังอันนั้นเด้อจังติดทานเอาไปในห้องต้มใส่เตาทานเอาพอว่าแก๊สเบิดพรุ่งนี้ค่อยเติมเสาร์อาทิตย์เด้มื้อนี้วันศุกร์มื้ออื่นวันเสาร์ลูกบ่ได้ไปโรงเรียน
ก็ถ้าไปซื้อกับไล่ตังอยู่ได้น่ะมันแหงเนาะแหงแข็งมันอยู่ในซองฟิตโดนหลายมันก็เลยแหงเย็นจัดบางคนเขาจะว่าอันผู้ใดเขาจะมากินปลากินทุกขาบก็ได้ปลานี่เฮ็ดได้หลายอย่างเนาะจะชิจักกับบุ้งเด็บดึงไม่ยืนจะเกิดตอนนี้ก็สิเนี้ยวคือกันแล้วเนี่ยเพราะว่าอยู่แซ่อันนั้น2ฟีตคือกันเปื่อยแล้วบ่ตัวนั้นจับมาดูบ่แล้วบ่จับได้จับเองเพราะว่าจะได้จับแล้วนะเอาแซ่อีกก้อนก็ได้เปื่อยบ่โมเมนต์ปานนี่คือปลาทับทิมอันนั้นออกง่ายเนาะตุ่มย่ำจริงๆแล้วปลาทับทิมเขาจะว่ามันสิแซ่บกว่าปลานิ่นได้แต่เขาเจ้าค้ากันยังปลาอันนี้แพงกว่ามันแดงเนาะคือไหนทับเนื้ออ่อนกว่าพักเนาะหนึ่งใส่เนาะไปน้ำมันบริเวณบริสุทธิ์พักเนาะแมนสื่ออันดอกพักกาดยังหันนะหนึ่งใส่แสบได้ห้ามมักไว้อันนั้นแห้มขึ้นก่อนก็ได้เนาะมาหนึ่งแห้งแสบแล้วก็เฮ็ดแจวแมนอยู่หนึ่งแล้วก็เขาเนี้ยวหอนๆเนาะตัวนี้ต้มมือตัวนี้ไว้หนึ่งอื่นบอตัวนี้มืออื่นแล้วไว้หนึ่งปลาอันนั้นหันตบโอ้ยพี่น้องเอ้ยคลิปนี้ก็เอาไว้สำนีก่อนเด้อจ้าคุณเสืองขั้วปลายังบ่แล้วอยู่เพิ่นว่ามันยากหลายเพิ่นว่าเดี๋ยวเอาไว้ต่อเนาะจ้าเนาะถ้าเบิ่งคลิปที่2เด้อจ้า